เดินทางมาถึงคู่รองของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างฉายตะวันบุญลานามวยไทยเจอกับเพชรพัชระศูนย์กีฬากุดฉิมนะครับในพิกัดน้ำหนักกันที่126ปอนด์ไม่ใช่ว่า12นี่เร่งทำได้นะ45หมดนะครับในคีบตีได้ไหมเสียบมาครับเสียบคืนไปครับฉายตะวันก็คีบเพชรพัชระก็สู้เข่าเหมือนกันแต่ว่าวงในนี่ฉายตะวันจะได้ลอยครับคีบแล้วคีบแล้วมาคีบแล้วเข็นนานไปหน่อยครับกรรมการกดแยกเลยครับนี่ครับฉายตะวันดูมาเพชรพัชระป้ายขวางไว้ครับมาตอนนี้แบบยกดูมาดวลเข่ากันแล้วก็โอ้ต่างคนต่างจิ้มหมัดเอานี่ครับอู่ชอกมาด้วยไหนมัดรัดใครยกก่อนเสียบเข้าไปเพชรพัชระฉายตะวันดูครับอาจารย์สุทันมากับตกเชือกมาโอ้แลกกันสนุกเลยนะครับคู่นี้ในช่วงต้นๆ นี่ซ้ายทำงานได้ดีวงในก็มีลูกขวาลูกแทงหนักๆแต่ตอนนี้เพชรพัชระนี่ไม่สนนะครับอาศัยจังหวะฝีมือนะครับแล้วออกแข้งโต้คืนได้หนักๆแรงๆเหมือนกันมาถอยอีกแล้วนะครับฉายตะวันเดินทำนี่ดูว่าทำได้ดีเลยครับกลายเป็นของดีครับคู่นี้ชกกันสนุกมากเลยครับไม่มีใครยอมใครครับพยายามจะขวางเพชรพัชระขวางอยู่ไหมฉายตะวันก็ตื้อเสียบเข้าไปครับก็มีศอกเตะขาคืนไปครับโอ้คู่นี้ซัดกันแบบไม่ลืมหายใจลืมหายใจไปเลยครับเตะขวาครับซ้ายคืนไปยกบังทันครับยกนี้นี่ออกมาเดินขยับเข้าหาเลยนะครับมีแข้งขวานำไปก่อนในนี่มีลูกขวางตีได้สวยๆครับเพชรพัชระฉายตะวันก็พยายามจะล็อกโอ้โดนบิดเหลี่ยมล้มกิ้งลงไปอีกครับทีมงานสั่งให้ฉายตะวันเดินบ้างนะครับจะชิงเดินแต่ว่าเพชรพัชระนั้นเดินก่อนมาดูกันที่วงในมาโดนลูกขวางนี่ครับถือว่าเป็นอุปสรรคเหมือนกันแล้วก็ได้หลักเหลี่ยมมาช่วยครับใครจะมีก๊อก2ก๊อก3มากกว่ากันครับฉายตะวันกับเพชรพัชระครับแม่เชื่อว่าซัดกันแบบนี้ออกอาวุธกันแบบนี้โปรโมเตอร์โบสแม่อาจจะเอาลงศึกเพชรยินดีพรีเมียมคู่แรกนี่สบายเลยครับต่อยดูเดือดแบบนี้ครับโอ้โหดูครับนี่แม่ถูกอกถูกใจแฟนๆเลยครับตอนนี้มาดูเพชรพัชระเพชรพัชระเกียร์ก็เดินเบียดเดินติดเข้าไปเหมือนกันฉายตะวันดูครับตอนนี้วงในดูครับมาอาจารย์สุทันแกะแยกออกมาก่อนโอ้ยังแรกกันสนุกไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับจับเข้าไปซ้ายโอ้โหแต่ว่าโดนชิงเดินก่อนนี่นะครับแล้วก็มัดในดูว่าเพชรพัชระนี่ในนี่เวลาจับได้นี่มีลูกขวางช่วยครับตั้งกำแพงเอาไว้จะเป็นงานยากของฉายตะวันหรือเปล่านะครับมาถึงตอนนี้ปล่อยตัวมายกสุดท้ายนะครับแทบจะวิ่งเข้าใส่เลยนะครับฉายตะวันพยายามจะเบียดปล้ำในอย่างเดียวเพชรพัชระก็อาศัยหลักเหลี่ยมลูกเก่านะครับไล่แขนแล้วก็ตีสู้ไม่ยอมให้ฉายตะวันนั้นขึ้นบนได้ถนัดนะครับเบียดเข้าไปดูครับชกได้เต็มตั้งรับโดนซ้ายซ้ายนำไปก่อนโอ้โดนศอกด้วยนะครับเพชรพัชระเอาละครับขยับต่อนะครับฉายตะวันโอ้ใจแกสู้มากครับฉายตะวันโดนยิ่งโดนยิ่งเดินยิ่งโดนยิ่งเดินป่าเพชรพัชระก็จะไปคุมรูปมวยอย่างเดียวก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับโอ้คู่นี้นี่สนุกมากครับผ่านไป4ยกกว่าๆครับนี่ยกสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออีก1นาที40วิแม่แกเร่งเอ้ามีศอกคีบได้ยกได้ตีแม่แต่ว่าตีได้ทีนึงครับมันติดเชือกครับไปไฟน้ำเงินกับเพชรพัชระศูนย์กีฬากุดฉิมครับแม่วันนี้เก๋าเอาอยู่ครับโอ้ทำให้ฉายตะวันออกอาวุธได้ไม่ถนัดสักเท่าไหร่ครับ